1วันกับการทัวร์กรุงเทพมหานครของเราในวันนี้ผมก็ได้พาน้องวิทย์นักศึกษาแลกเปลี่ยนจีนจากมหาวิทยาลัยรังสิตมาเริ่มกันที่เสาชิงช้าครับเพราะนอกจากความศิวิไลในเมืองหลวงของเราแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เขาสนใจกันครับพี่จะพาวิทย์ไปเดินเล่นในกรุงเทพเองที่ไหนครับเสาชิงช้าครับเคยมาไหมไม่เคยไม่เคยมาแล้วในย่านเสาชิงช้าเองจะมีวัดพระแก้ววัดพระแก้วเคยมาไหมในกรุงเทพเคยครับวัดพระแก้วเราเคยไปครับเราเคยไปที่ไหนทางนี้เนี่ยเห็นยังเสาชิงช้าอ๋อก็อันนี้เหรอใช่เนี่ยเสาชิงช้าครับเดี๋ยวเราต้องเดินชิดถนนหน่อยนี่ก็เป็นย่านเสาชิงช้าครับเราสงสัยไหมว่าเสาชิงช้ามีไว้ทำไมไม่รู้สิครับเขาสร้างเพื่อทำอะไรครับเพื่อทำประกอบพิธีทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์พี่จะพาวิทย์ไปเดินเล่นในกรุงเทพเองที่ไหนครับเสาชิงช้าครับเคยมาไหมไม่เคยไม่เคยมาแล้วในย่านเสาชิงช้าเองจะมีวัดพระแก้ววัดพระแก้วเคยมาไหมในกรุงเทพเคยครับวัดพระแก้วเราเคยไปครับเราเคยไปที่ไหนทางนี้เนี่ยเห็นยังเสาชิงช้าอ๋อก็อันนี้เหรอใช่เนี่ยเสาชิงช้าครับเดี๋ยวเราต้องเดินชิดถนนหน่อยนี่ก็เป็นย่านเสาชิงช้าครับเราสงสัยไหมว่าเสาชิงช้ามีไว้ทำไมไม่รู้สิครับเขาสร้างเพื่อทำอะไรครับเพื่อทำประกอบพิธีทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์ถึงแล้วเสาชิงช้าอ๋อเนี่ยครับใช่ใช่เราสงสัยไหมว่ามีที่มาไงอ๋อเสาชิงช้าเขาดูแล้วก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ในนี้ไม่รู้เขาสร้างเครื่องเพื่อทำอะไรเขาสร้างขึ้นเพื่อประกอบประเพณีทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์ครับซึ่งสร้างมานานแล้วแหละเพราะแต่ก่อนเขาใช้เสาชิงช้าเป็นจุดศูนย์กลางของพระนครพระนครคือเมืองครับเมืองเขาเรียกว่าคือเรียกว่าเป็นสะดือของเมืองคือจุดกลางแล้วทีเนี้ยประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ยุคตั้งแต่ยุคราชอาณาจักรสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันเนี้ยใช่ครับซึ่งเสาชิงช้าเนี่ยสร้างตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่1ตอนนี้รัชกาลที่10ครับซึ่งสร้างตั้งแต่ตอนปีพุทธศักราช2327ตอนนี้ปี2560 200กว่าปีแล้วใช่แล้วอย่างวิทย์เองเคยมาเที่ยวในกรุงเทพเองเนี่ยวิทย์เคยไปที่ไหนบ้างกรุงเทพเหรอครับครับกรุงเทพก็เคยมาวัดพระแก้วแล้วก็สยามครับแล้วจริงๆแล้วในส่วนตัวของชาวจีนเองนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวอ่ะเขามองประเทศไทยในมุมไหนมองเป็นยังไงมองมุมไหนครับเป็นยังไงก็คนจีนมีคำหนึ่งชิงโหจีโกแปลว่าซึ่งเขามาพูดแบบของไทยก็แปลว่าแบบไทยมีวัดพระเยอะๆมีพระก็เยอะนะครับครับก็เขาในประเทศจีนเขาไม่ค่อยได้เห็นพระครับไม่ค่อยได้เห็นวัดไม่ค่อยมีโอกาสก็เลยถ้ามาเที่ยวไทยก็จะนั่งข้ามปีงมาถึงกรุงเทพแล้วสถานที่มาเที่ยวที่หนึ่งก็คือกรุงเทพมาดูวัดพระแก้ววัดพระแก้วก็แถววัดพระแก้วแถวกรุงเทพแล้วไปภาคใต้ครับภาคใต้ภาคใต้เราไปที่ไหนมาละภาคใต้ผมเคยไปกระบี่เกาะจามเกาะช้างเกาะพีเกาะพีกว่าเนี้ยครับเป็นไงพอเรามาถึงประเทศไทยแล้วอ่ะตอนนั้นเรารู้สึกไงตอนที่มาเรียนมาถึงประเทศไทยพบผมออกจากสนามบินอ๋อความรู้สึกผม
ผมรู้สึกอยู่ไม่ได้มันน้อยมากแต่ตอนนี้ดูเคยชิงแล้วครับครับก็ชิงแล้วอยู่ได้อ๋ออยู่ได้ครับแล้วอย่างเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเรามาอยู่ประเทศไทยนี่เยอะมั้ยเยอะครับในมอรังสีก็มีแบบมา300กว่าคนครับในมอรังสีคือ300กว่าคนใช่เป็นเพื่อนกันหมดเลยไม่ใช่มาจากประเทศจีนด้วยกันไม่เดียวกันครับแล้วอย่างตัววิทย์เองอยู่ประเทศจีนนี่อยู่เมืองไหนอยู่เมืองยูนนานครับยูนนานใช่ครั้งที่แล้วน้องพินมาอยู่เมืองเดียวกันใช่ครับแล้วพี่รู้จักไหมครับยูนนานเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปอ๋อไม่ไกลหรอกนั่งเพียงแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแล้วเรื่องถ้าสมมุติว่าพี่โกเมงไปเที่ยวเมืองจีนครับวิทย์จะแนะนำที่ไหนแนะนำผมไม่รู้เขาใช้ภาษาไทยจะพูดว่ายังไงแต่เขาเป็นสาที่ใหญ่ๆอยู่ในกลางเมืองเพิงมิงที่เป็นเมืองหลวงของยูนนานครับก็เขาจะมีนกที่นกแต่ผมไม่รู้เขาเรียกว่านกอะไรเขาทุกปีเขาจะบินจากยุโรปมีหลายล้านตัวหลายล้านตัวครับแล้วพอฤดูหนาวผ่านแล้วเขาก็จะบินกลับไปครับคือแล้วจริงๆเขาเรียกว่านกอะไรภาษาจีนภาษาจีนเขาเรียกว่าเกอร์สุดครับก็ เหมือนอันนกแบบนี้หน่อยแต่มันก็ต่างกันหน่อยครับอ๋ออันนี้คือนกพิราบครับต่างแบบนี้แต่ต่างกันเขาจะเป็นสีขาวแล้วตัวใหญ่กว่าครับเขาต้องเรียกว่านกอะไรเนาะ ไม่รู้ แล้วถ้าสมมติว่าที่ไปเที่ยวบ้านวิทย์เองอ่ะภายในเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าจังหวัดหรือว่าอำเภอในประเทศจีนอะในประเทศจีนเขาเรียกว่ายูนนานเป็นเฉิงครับก็ประมาณเป็นจังหวัดจังหวัดครับแล้วที่เล็กกว่าจังหวัดก็คือชื่อประมาณเป็นตำบลเมืองครับใช่แล้วก็เป็นชิงประมาณเป็นอำเภอครับอำเภอใช่ครับโอ้แล้วก็มีมีอย่างเจิ้งตำบลเสียงเจิ้งตำบลใช่ก็ถือว่าถ้าเรียนก็น่าจะเรียนภาษาจีนนะสมมติว่าวิทย์จะสอนพี่อ่ะวิทย์ว่าจะสอนพี่รู้เรื่องไหมเออจะง่ายไหมจริงๆผมว่าภาษาจีนมันไม่ยากหรอกคนไทยก็มีเยอะที่เรียนภาษาจีนเก่งมากในโมราสีก็มีหลายคนเก่งภาษาจีนมากเก่งมากเลยเดี๋ยวสอนพี่ง่ายๆหน่อยสักประโยคนึงครับชื่อเฝ้ามาชื่อเฝ้าวะชื่อเฝ้ามาแปลว่าเก่งเข้าหรือยังชื่อเฝ้ามาชื่อเฝ้าหรือวะชื่อเฝ้ามาฟังชื่อเฝ้าชื่อฟังมาใช่มั้ยชื่อฟังหรือมาชื่อฟังหรือมาใช่ๆครับใช่ครับอ๋อเก่งเข้าหรือยังเก่งเข้าหรือยังใช่เช่นอยากให้พาไปเที่ยวหน่อยอย่างเงี้ยจะพูดว่าอะไร带我去玩带我去玩ใช่อ๋อ带我去玩ครับให้พาฉันไปเที่ยวหน่อยใช่แล้วอย่างวิทย์มาประเทศไทยจริงๆแล้วเรานัดเพื่อนๆคือทุกทริปที่มอรังสิตจะพาไปใช่ไหมใช่ครับแล้วปกติก็เป็นไปเองครับไปกันเองก็มีไปกับเพื่อนแล้วไปคนเดียวก็ไปสองคนก็ไปครับแต่คนเดียวก็ไปใช่ไปคนเดียวเนี่ยตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ผมรู้สึกผมในทางด้านติดต่อมันไม่ค่อยมีปัญหาเลยไม่กลัวก็ไปคนเดียวก็ไปครับแล้วเรื่องของการพูดคุยกับคนไทยเวลาเราเดินทางเราคุยรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับแต่คนไทยก็ฟังพอฟังไปเรื่อยๆก็
ฟังออกว่าผมไม่ได้เป็นคนใดอ๋อฟังออกครับแต่เธอก็สื่อสารว่าพี่ครับผมจะไปที่นี่นะเขาก็อธิบายให้ได้ใช่ไหมเราก็เข้าใจด้วยฟังเข้าใจได้ครับแล้วเราเรียนภาษาไทยมานานหรือยังมาประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีใช่ถือว่านานแล้วเก่งด้วยนะถือว่าเก่งคือเราสื่อสารกันในภาษาไทยที่แบบคือเราไม่ต้องพูดทับศัพท์อ่ะก็คือวิทย์ก็เข้าใจที่พูดก็ถือว่าเก่งมากแล้วเราคิดว่าภาษาไทยตอนแรกๆเรียนยากไหมตอนแรกผมว่ากังออเสียมันยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยเพราะว่าคนจีนมันไม่ค่อยพูดแบบนี้ลิงเขาไม่ค่อยชิงคือแต่ไม่มีรอเรือใช่อะไรอย่างนี้จะไม่มีกระโดดไม่ได้อ๋อกระโดดไม่ได้ใช่ครับกระโดดลิ้นไม่ได้อ๋อแล้วเราเรียนเขียนเนี่ยเราเรียนนานไหมเขียนก็เพื่อนผมว่าเขาเขียนก็เขียนได้เก่งเขียนสวยนะครับแต่ผมแค่เขียนได้แต่อาจารย์ก็ทุกครั้งเขาพอท่าเห็นลายมือของผมเขาก็จะว่าผมว่าไม่สวยก็จะให้ผมเขียนสวยกว่าเพื่อนแต่ผมทำไม่ได้แต่คือตอนนี้เราก็อ่านภาษาไทยได้แล้วใช่ไหมใช่ครับเอาเป็นว่าหิวหรือยังหิวนะเดี๋ยวพี่จะพาไปหาอะไรรองท้องอ๋อ ดีไหมหิวมากเลยหิวมากเลยใช่ไหมใช่ครับได้งั้นเดี๋ยวเรายืนชื่นชมบรรยากาศของเสาชิงช้านก่อนครับแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปกินนมขนมหวานพี่ก็พามาที่ร้านนี้เลยร้านเหลี่ยมนมสดเดี๋ยวพาเรามาหาอะไรลองท้องถิ่นอยากกินอะไรอะไรกินนี่แนะนำนี่นี่อันไหนนี่ไงเราจะกินนมร้อนนมอะไรสั่งได้หมดเลยมีขนมปังด้วยนมสดกาแฟชามีหมดอันไหนนี่อยากกินอะไรมีพิซซ่าด้วยพิซซ่าไซส์เล็กอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่สั่งกันดีกว่าเราอยากกินเป็นนมกินอะไรไหมเราเที่ยวชามะนาวดีกว่าเราสับปะรดเหรอสับปะรดปั่นเหรอมีนะสับปะรดปั่นสับปะรดปั่นเอาปั่นเนาะแล้วอย่างที่มึงกินมีร้านแบบนี้บ้างไหมที่เราเรียนก็มีเยอะแบบนี้ด้วยก็กินอาหารได้แล้วก็ดื่มน้ำได้อ๋อครับแบบเรามานั่งคุยกันได้ปกติก็มีเหมือนกันร้านแบบนี้เอาอะไรไหมเอาแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอเมนูครับแล้วอย่างรสชาติที่เรากินเนสที่ประเทศจีนกับประเทศไทยเนี่ยต่างกันเยอะไหมถ้าเป็นน้ำนะก็จะไม่ค่อยดับนะไม่ดับเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอาหารของไทยมันก็จะหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานหวานเผ็ดเค็มใช่แต่ถ้าที่จริงถ้าเผ็ดเขาก็จะเผ็ดอย่างเดียวหวานเขาก็จะหวานอย่างเดียวแล้วอย่างที่จริงเคยมีร้านที่เรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นไงร้านของหวานอะไรเงี้ยแบบเป็นแหล่งสุดรวมของวัยรุ่นอย่างเช่นร้านเนี้ยวัยรุ่นชอบมาใช่ร้านเนี้ยวัยรุ่นชอบมาแต่จะเป็นช่วงตอนกลางคืนจะเป็นสำหรับคุณแบบนักปั่นจักรยานสำหรับคุณขับมอเตอร์ไซค์เขาจะมาจอดเนี้ยตอนกลางคืนเขาจะมากินกันคือเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์หนึ่งของวัยรุ่นในเมืองไทยที่ผมรู้เขาจะไม่ค่อยเปิดเกิน11แต่ว่าที่อย่างเนี้ยครับเที่ยงไม่เกินที่อย่างเที่ยงเปิดจนเที่ยงคืนใช่อ๋ออย่างร้านเนี้ยเปิดดึกจริงๆพี่เองก็เคยปั่นมาเหมือนกันมากินกับเพื่อนถ้าเป็นวัยรุ่นเข้าไปในกลางคืนก็จะเป็นบาร์อ๋อเป็นบาร์เราเที่ยวแบบนั้นเราเคยมาปั่นจักรยานในกรุงเทพไหมอะไรนะปั่นจักรยานจักรยานรู้จักจักรยานไ
เราเคยปั่นในกรุงเทพไหมเมาหรอไม่เคยใช้ปั่นออกกำลังกายไม่เคยใช่ไหมนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะพาไปเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะรอชิมว่าอร่อยหรือเปล่าเนี่ยเรากินมาคือเราไม่ชอบหวานมากใช่ไหมนี่เป็นชาชามะนาวชามะนาวครับลองชามะนาวเค็มใจเย็นร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นนะอร่อยดูเหมือนเป็นชาดำชาขายแต่ว่าถ้าเขาบีบมะนาวใส่เขาไม่ชอบชาเย็นชาชอบชาเย็นชาเย็นนะที่จริงก็ดื่มมาเขามีอยู่ร้านหนึ่งเป็นคนไทยเปิดก็เป็นอาหารไทยเปิดที่จีนเหรอใช่ครับในมอเราในมอเราใช่ครับแล้วรสชาติของน้ำเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยคือก็ไม่ต่างอันนี้ไม่ถือว่าเป็นต่างไหมรสชาติต่างก็ประมาณคล้ายกันถ้าเป็นชาไทยชาไทยกับชาจีนนะชาไทยชาจีนต่างไหมขอบคุณครับกับรสปั่นได้แล้วลองชิมดูเป็นไงบ้างเปรี้ยวสับปะรดเปรี้ยวเราชอบกินสับปะรดหวานเนาะใช่อ๋อนี่ก็จะเปรี้ยวหน่อยอันนี้เปรี้ยวเรื่องนี้เรามาเมืองไทยเลยนะเมืองไทยครั้งแรกเมนูแรกที่เรากินที่ประเทศไทยคืออะไรจำได้ไหมหมูกระทะหมูกระทะใช่คือมาถึงก็กินหมูกระทะเลยเหรอใช่ก็พอดีนั้นเปิดจนเทิงที่อ่ะในวันนั้นมาถึงก็ไปซื้อของแล้วไปจ่าเดียวพอจ่าเดียวเสร็จไปออกไปกินข้าวก็มีแต่ร้านข้าวเปิดก็เลยกินก็เลยกินเลยคือใช่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็เลยเป็นตัวเลือกที่กินหมูกระทะแล้วคืออย่างเพื่อนเราเองเนี่ยเพื่อนเราชอบไปร้านแบบนี้ไหมหมูกระทะกลุ่มเพื่อนเราแม่ร้านหมูกระทะด้วยทั้งร้านอย่างนี้ด้วยที่เป็นจริงเป็นหมูใช่แล้วก็ของหวานอะไรเงี้ยพวกเพื่อนเราชอบไหมชอบครับชอบถ้าผมก็ชอบไปกินเป็นโรงไปกินที่ร้านอาหารจีนแล้วร้านเกาหลีเป็นย่างเนื้อย่างที่เป็นครับแล้วก็หมูกระทะก็ไปกินบ่อยเลยเท้าเกาโลกคืออะไรครับครับผมสองเท้าเกาโลกจริงชื่อนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างแรกเลยคือผมทำเพจนี้คนเดียวก็หลายครั้งเนี่ยผมก็เดินทางคนเดียวครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสองเท้าส่วนคำว่าเกาโลกนี่คือเป็นเพราะว่าเหมือนถ้าเราอยากทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะเกิดอาการคันใช่ไหมครับเมื่อคันก็ต้องเกาแล้วพอดีคำว่าเท้ากับเกาเนี่ยมันคล้องจองกันครับแค่นั้นเองครับก็คือเป็นคำว่าสองเท้าเกาโลกเราชอบท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วครับใช่ครับThank you.